ันนี้เราจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานกินกันนะครับเมนูนี้ทำง่ายอร่อยเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับวันนี้ใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆเอาไว้นะครับปริมาณ150กรัมนะครับที่ต้องหั่นเป็นชิ้นบางๆเพราะว่าเวลาที่เราผัดนะครับมันจะได้นุ่มนะครับไม่เหนียวไม่แข็งนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักใส่ถ้วยเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหมักก่อนนะครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับให้เนื้อหมูมีความหอมนะครับโดยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผม2 อย่างนี้เท่านั้นนะครับอัตราส่วนตามที่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ขยำนวดให้เข้ากันนะครับหมักเอาไว้ 10-15 นาทีก็พอนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะได้เนื้อหมูที่นุ่มหอมอร่อยเวลาที่มานำไปทำกับข้าวนะครับหลังจากนั้นตั้งกระทะเลยครับพอรอจนร้อนก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมสับครับผมผัดจนกระเทียมเหลืองหอมก่อนนะครับตรงนี้นะครับใช้ไฟอ่อนไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ซะก่อนครับเสร็จแล้วนะครับก็นำเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปผัดได้เลยครับตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงได้แล้วนะครับเราจะผัดแบบไฟแรงๆนะครับจะทำให้เนื้อหมูนุ่มน่าทานนะครับผัดจนเนื้อหมูเริ่มสุกประมาณ 80-90% แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ผักแล้วนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากแตงกวานะครับหั่นแตงกวาเป็นชิ้นแบบนี้จะน่าทานมากๆนะครับหอมหัวใหญ่ครับผม50กรัมนะครับมะเขือเทศ50กรัมเช่นกันครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้นะครับสับปะรด70กรัมครับหั่นเป็นชิ้นน่าทานนะครับพริกชี้ฟ้าเขียว1เม็ดนะครับพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดครับผมผัดทุกอย่างจนสุกดีนะครับถ้าใครชอบแบบกรอบๆก็ผัดไฟแรงไม่ต้องนานนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนิ่มๆหน่อยก็ผัดนานนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะครับหรือว่าน้ำซุปก็ได้นะครับเราจะเริ่มปรุงรสชาตินะครับเริ่มจากซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะครับผมซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหมู1ช้อนชาครับหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอีกอันนึงนะครับที่ผมใส่ทีหลังเนี่ยเพื่อว่าให้รสชาติอื่นๆมันซึมเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้านะครับตรงนี้เร่งไฟแรงๆเลยนะครับเพราะเราจะผัดให้ทุกอย่างสุกไปพร้อมๆกันทีเดียวนะครับนี่นะครับพอได้แบบนี้นะครับก็โรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนนะครับลงไปได้เลยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูนี้นะครับเมนูนี้นะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยน่าทานมากครับพยายามหั่นผักให้ชิ้นพอดีคำนะครับจะได้ทานง่ายๆเนื้อหมูสไลด์บางๆนะครับจะได้ไม่เหนียวไม่แข็งนะครับวิธีทำก็ตามนี้เลยอัตราส่วนขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับใครอยากให้แอดมินทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแนะนำพูดคุยกันได้เลยครับผมวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าใครอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับผมสวัสดีครับ